ก็มาถึงขั้นตอนการทาตานะคะสำหรับตาเนี่ยคนอาจจะแบบต้องใช้พวกกันหรือเปล่าหรือว่าใช้นิ้วดีจริงๆถนัดใช้นิ้วไม่ค่อยถนัดใช้พวกกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่านิ้วเนี่ยมันมีความอุ่นใช่ไหมมันจะเหมือนแบบเกลี่ยสีได้ค่อนข้างดีกว่าแต่ก็แล้วแต่คนถนัดนะบางคนก็จะบอกว่าใช้แปรงมันจะดูแบบเนียนกว่าแต่ว่าถนัดนิ้วแล้วก็ง่ายด้วยไม่ต้องมานั่งพกแปรงนะคะอย่างแรกเลยก่อนอื่นหัวคิ้วก่อนนี่ smoke out อันนี้เป็นแบบ smoky eye นี่เป็นแบบเป็นคอนโดชั้นๆมีทุกอย่างเลยมีสีทาตามีที่เขียนใต้ตามีแปรงมีมาคาร่าแต่ส่วนมากก็จะใช้แค่สีข้างบนเราก็จะสีคิ้วสีตรงหัวคิ้วตรงนี้นะคะเราก็จะใช้สีขาวนี่เราก็ใช้นิ้วก้อยเล็กสุดทูๆๆ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 ๆ
มันก็จะดูเหมือนแบบไฮไลท์ไฮไลท์อะไรเงี้ยคิ้วเราก็จะดูแบบคมขึ้นนะคะนี่ค่ะสวยนี่มันก็จะดูแบบตัดกันขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวที่สองนะคะเราก็เริ่มจากหัวตาก่อนดีมากเป็นอายแชโดว์แบบเนื้อครีมซึ่งประโยชน์ของมันคือติดทนนานแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยนะคะอันนี้เป็นสีแบบสีเบสิกเลยเดี๋ยวทาให้ดูใช้นิ้วนางก็ได้นะคะนี่แล้วก็แล้วเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยค่อยๆมันจะแบบเหมือนเป็นกึ่งกึ่งครีมกึ่งกึ่งลิควิดน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะใสๆแล้วก็สีแบบติดทนนานมากแล้วก็จะเป็นชิมเมอร์หน่อยๆก็จะทำให้หน้าเราดูแบบสว่างอะไรเงี้ยเชิมทาไปอย่างนี้นะคะตาเราก็จะดูแบบปริ้ง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 สว่างขึ้นเสร็จปุ๊บเสร็จจากเนื้อครีมแล้วอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงที่ใช้เป็นเนื้อครีมมันจะเหมือนแบบเป็นเบสเพื่อพอเราลงอายแชโดว์แบบเป็นเนื้อผงอย่างนี้มันก็จะติดทนนานเราก็เริ่มจากนี่สีอ่อนสุดใช้นิ้วเหมือนเดิมก็เริ่มจากหัวตาก่อนเลยนะคะค่อยๆเกลี่ยไปง่ายๆเจนเย็นใช้นิ้วเราเนี่ยแหละถ้าเกลี่ยจากหัวตาแล้วก็ไล่ๆไปทางหางตาอย่างนี้นี่แล้วก็นี่เห็นไหมก็จะเริ่มดูมีสีสันขึ้นแล้วก็ให้มันดูแบบเฉียงขึ้นไปหน่อยแล้วก็มาที่สีเข้มขึ้นหน่อยนึงเราก็มากดช่วงแบบหางตาจะได้ดูเฉียวขึ้นสักเล็กน้อยอย่างนั้นมันก็จะมีสีที่เพิ่มขึ้นนะคะพยายามแบบตั้งนิ้วให้มันแบบเอียงอย่างเงี้ยแบบ45องศากับหัวตาเวลามันจะได้เป็นแบบเฉียงขึ้นจะได้ดูแบบตาเฉียวๆเรียบร้อยสุดท้ายไอตัวที่เราเขียนคิ้วเมื่อกี้นะคะเราก็จริงๆจริงๆแล้วก็มาเขียนชิดหัวตาไอ้ชิดโคนขนตาเลยบนให้มันดูแบบมีสีเข้มขึ้นนี่มันก็จะดูแบบมีสีแล้วก็ที่ใต้ตาล่างอย่างนี้หน่อยนึงเห็นไหมคะมันก็จะดูแบบดูมีอะไรอะไรอย่างนี้นี่เริ่มงงส่องไปส่องกระจกนี่เราก็ค่อยๆเนี่ก็จะดูคมขึ้นแล้วใครว่าใครที่ชอบกลิตเตอร์
แล้วเราก็ชอบกลิตเตอร์อันนี้ก็จะเป็นของจิลสจ๊วตก็จะมีแบบเนี่ยสีอยู่ลายสีเหมือนกันเราก็อาจจะแบบทาตรงหัวตาสักเล็กน้อยมันจะได้ดูแบบสว่างหน่อยนะคะดูแบบน่ารักมีกลิตเตอร์เบาแปะต้องมาตายนี่ก็ได้เห็นไหมมันก็จะดูหวานๆหน่อยไม่ได้แบบเค็มมากนะคะแล้วก็นี่คือการแต่งตาแต่เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมามีการเขียนใต้ตาตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มของตาอีกหน่อยนึงแต่เดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปต่อไป